สเตย์สวัสดีทุกคนสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ร้านที่ร้านแมดาลินอยู่ที่แยกพระราม9เป็นร้านบุฟเฟ่อิสลามใช่ซึ่งมีซุกี้ชาบูแล้วก็ติ่มซำวันนี้คือเอาใจพี่แอนหน่อยวันนี้เอาใจแอนเพราะว่าจริงๆแล้วแอนเป็นอิสลามนะถ้าใครไม่รู้อ่านเรียกว่าแอนไม่ใช่อิสลามแอนเป็นอิสลามนะจ๊ะเป็นสาวใต้ชื่อจริงคือชื่ออิสมาแอนนะโอเคอิสมาแอนแต่พอเข้าวงตึงก็เปลี่ยนชื่อเป็นแอนนาจ้ะโอเคก็วันนี้เราก็คือพาพี่แอนไปกินอิสลามกันใช่แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาแค่2คนนะครับผมเย้น้องต้องน้องดำใช่คือต้องก็คือทานเนื้อได้ไม่กินเนื้อแต่ชอบกินเนื้อสดกว่านี้ก็เลยถ้ามีอื่นไงมีเป็ดใครเขาบอกว่าติ่มซำเนี่ยปกติจะเป็นหมูใช่ไหมแต่ที่เนี้ยน่าจะเป็นไก่เป็นปลาอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเนี้ยไม่ได้เป็นครั้งที่2ของเราแต่ว่าครั้งแรกของน้องต้องกับพี่แอนนะครับผมต้องไปลองแล้วแหละว่าสมคำร่ำลือหรือเปล่าใช่แล้วเข้าไปเลยนะบายเย้วันนี้ก็อยู่ที่ร้านอะไรนะร้านแมนดารินปะนี่แมนดารินแต่ยังชิมพี่เนี่ยบุฟเฟ่ต์คือวันนี้เอาใจพี่แอนเพราะว่าเนื่องที่พี่แอนเป็นสลามแล้วร้านนี้นี่พูดเลยว่าเขามีอะไรนะเรียกว่าฮาลาลร้านฮาลาลแล้วก็เป็นร้านอิสลามอยู่ที่แยกพระราม9ใช่ซึ่งพูดเลยนะว่าเมนูที่เนี่ยคือแบบว้าวมากว้าวมากว้าวสุดๆนี่เรามีติ่มซำแต่ว่าติ่มซำเป็นติ่มซำที่ฮาลาลใช่ไหมคนอิสลามสามารถทานได้เนาะเป็นร้านอิสลามเลยนะที่นี่อ่ะมาทานกันได้นี่รสๆถ้าคนที่ทานเฉพาะติ่มซำอ่ะราคาคือดีมาก199ใช่แล้วก็มันจะมีชาบูนะวันนี้เรากินชาบูกันจะมีชาบูด้วยซึ่งวันนี้เรากินชาบูกันใช่ที่ชาบูนี่คือราคา399แล้วแบบเราเลือกคุ้มมากแบบโกจะมีกูมีหม่าล่าไก่เนื้อมีเป็ดย่างเนาะแล้วก็มีหอยแมงภู่กุ้งแม่น้ำชีสแซลมอนแล้วก็เนื้อแบบเป็นออสเตรเลียเนาะพี่แอนสาวอิสลามอิสลามมาที่นี่ได้เลยนะจะออกดงออกเดทร้านนี้ได้เลยแมนดารินจ้าแนะนำที่แยกพระราม9โอเคเดี๋ยวดูกันแล้วเรากินไงอันนี้เป็นแบบไหนอ่ะเทปอ่ะนี่หนึ่งคือเพราะที่เนี่ยมันจะมีอยู่ใส่ได้2ซุปก็เลือกวันนี้เลือกซุปน้ำดำเนาะทำไมกับซุปต้มยำใช่ไหมที่สั่งให้ต้องสั่งซุปต้มยำใช่ไหมใช่นี่เป็นน้ำดำกับต้มยำนะครับโอเคเดี๋ยวมาชิมกันดูผักก็อย่าดูเนื้อคือแบบเอาเนื้อแบบออสเตรเลียมาเลยรสแต่นี่พี่แอนวงเลยนะของพี่แอนเป็ดย่างรสมาล่าก็ลิ้นวัวได้เดี๋ยวมาดูกันตับวัวเกี๊ยวรับกินบ้างเฮ้ยไม่กินไม่กินตอนนี้ทุกคนกำลังขมักเขม็ดในการสั่งเห็นไหมจะให้สั่งอันนี้ก่อนนี่กินโอเคโอเคไข่เคลียร์ที่ผมรู้จักเนื้อตุ๋นร้อยหนึ่งจิบไก่จิบกุ้งจิบไก่จิบกุ้งอะไร24เรื่องเยอะชิบหายไหนเอาแบบไหนวันนี้ได้กลับมาถ่ายกันประมาณเดือนกว่าวันนี้เรากลับมาถ่ายแล้วนะวันนี้เราจะใจพี่แอนเอาใจพี่แอนหนึ่งแล้วก็เอาใจน้องดำสองเอาใจน้องต้อง4อะไรอ่ะน้องดำแบบนี้ยำแตงกวาดองโอเคน่ารักทันผักโอเคอันนี้เป็นยำสาหร่ายอร่อยมากโอเคคิมจินะครับคิมจิโอเคอร่อยไหมอร่อยมากโอเคนะปกติน้องดำก็กินเป็นตัวนะจ๊ะชับเป็ดอ่ะอ้ําสิอ้ําเผ็ดอร่อยมั้ยอร่อยน้องเซฟยังไงอร่อยมากก็เลยว่าอร่อยมากจริงๆได้เริ่มเนื้อแบบว่าเยอะมากน่าทานมากเนื้อเอ้ยเนื้อกุ้งตัวใหญ่มากนุ่มหอยปูปลานี่ผักนะฮะน้องต้องต้องทานแต่ผักนะครับผมพี่รับต้องทานแต่ผักนะครับวันนี้เพราะว่ากินเนื้อไม่ได้ได้ตอนนี้ครับคุณแอนนานะฮะนี่เนื้อนุ่มเนื้อนุ่มอร่อยมากนี่ไข่ใครอยากมาเจาะไข่แดงแอนนาบ้างเร็วโอเคไข่แดงน้ำเงินอย่าเพิ่งใส่เลยครับไอเอ๋ยอันนี้คืออะไรดำนี่คือติ่มซำที่เราสั่งมาใช่อันนี้ก็เห็นได้อ่ะกินโชว์หน่อยสินี่คืออะไรนะนี่คืออะไรอันนี้หรออันนี้คือไก่ย่างหม่าล่าไม่แล้วติ่มซำนะชิมไหนกินเลยสิ
ผ็ดไหมอืมอร่อยนั่นเผ็ดเพลินแล้วก็หอมกลิ่นมาล่าไม่เผ็ดนี่น้องดำลิ้นไม่รู้รสหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับปกติเผ็ดขนาดไหนนะครับขนมจีบไข่กุ้งไข่กุ้งคือแบบดีนี่กินซีฟู้ดอะไรไม่รู้นี่น่ากินมากเฮ้ย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 เฮ้
ือตอนนี้คือเหงื่อออกแบบเยอะมากคือไม่ได้ใช้ฟอกกี้ในการถ่ายทำนะคะอ่ะเซฟไปต่อเนื้อพริกโคงนึ่งนะครับตุ๋นที่มันนึ่งโหลดดูให้ดูก่อนใหญ่มากเลยก่อนนี่แล้วมันแบบว่าโหลดนี่คือมาถึงตอนท้ายแล้วนะคะทุกคนโอ้โหคุณดำเราเป็นไงบ้างคุณดำอร่อยมากรสไอติมที่นี่ก็อร่อยมาแบบเป็นถ้วยๆแบบนี้เลยถ้วยไม่เยอะสตรอเบอรี่นะคะโอเคอร่อยมากพอมาถึงตอนท้ายเราก็ยังตบได้ของหวานถูกปะใช่แต่ว่าเพิ่งสั่งซาบะทอดเพิ่มไปเพราะว่าเนี่ยซาบะทอดอร่อยมากใช่เป็นระหว่างไข่เค็มไข่เค็มใช่ใช่ไหมฮะคุณดำใช่ใครที่ชอบกินต้องมาร้านนี้เลยอร่อยมากคือตอนแรกสั่งมาแล้วก็คือจะกินสั่งมากินด้วยกันอ่ะต้องกินหมดจานเลยจ้ะคุณต้องกินหมดจานเลยเหรอสามลูกจุกๆโอเคโอ้ยอิ่มมากอิ่มมากคือตีวันนี้คือแบบเป็นยังไงบ้างคุณเต๋ออิ่มมากครับคือจริงๆอาทิตย์นี้โดนชาบูมา4วันแล้วอันนี้วันที่5ซึ่งอันนี้ก็อร่อยนะคือแบบสำหรับคือที่เห็นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเหลือนะไอ้พวกแขกไข่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 คือจริงๆจิ้มตามอ่ะคนก็ได้มองว่าทำแต่หมูใช่ไหมแต่ที่เนี่ยคือทำแต่ไก่ทั้งหมดเลยไก่ปลาอะไรเงี้ยใช่อร่อยมากอร่อยมากจริงๆคือวันนี้เราสั่งกินสั่งไปมากินสิ่งใดโอ้น่าจะลอยปะว่า20ป่ะ30น่าจะเกือบ100อยู่อ่ะ100ชิ้นน่ะเหรอ100เก่งอ่ะให้หลายรอบมาแล้วก็ชาบูอีกชาบูด้วยทีมแบบไม่ไหวไม่ไหวแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตีมอร่อยมากก็ที่ทําอะไรเกลือเดียวป่ะนี่แกะอยู่แล้วร้อนเลยนี่แกะดิอาหารข้างมันคือซาลาเปาเหรอไม่คือซาลาเปาลาวาไข่เค็มอร่อยมากเอามาลองนะครับที่นี่คือแบบว่าทุกโต๊ะสั่งอ่ะประมาณโต๊ะละ20ลูกอ่ะใช่ทุกโต๊ะสั่งจริงๆทุกโต๊ะในร้านสั่งหมดเลยถ้าสังเกตที่นั่งกินมาถ้าโต๊ะนึงแบบไม่ต่ำกว่า10 20ลูกอ่ะก็คือผ่านมาคือแบบใช่ที่จะซาลาเปาทอดอย่างเดียวทอดไปอย่างเดียวเลยพนักงานถือมาทีนึง100ลูกก็เสิร์ฟหมดอ่ะบุฟเฟ่เนาะใช่ทำไม่แพงโคตรเลยราคาดีมากเฮ้ยเรากินอยู่ทั้งหมดไปลูกคนแล้วเท่าไหร่นะ3ราคา199เนี่ยก็จะเป็นติ่ม3ก็เป็นติ่มซำแล้วก็สารพัดทุกอย่าง
จะมีสองกับเก้าชาบูสองกับเก้าเป็นชาบูสองกับเก้าก็มันจะมีซีฟู้ดเนื้อต่างประเทศเนาะออสเตรเลียเนื้ออเมริกาอย่างเงี้ยสามกับเก้าไม่ใช่เนื้อในร้านใช่ซึ่งวันนี้ที่เรากินน่ะคือสามกับเก้าคือครบทุกอย่างใช่วันนี้เรากินมีเป็ดย่างด้วยนะเป็ดย่างเออเป็ดย่างอร่อยมากเป็ดย่างไปเท่าไหร่แล้ววันนี้ประมาณเจ็ดปะเป็ดย่าง7จานแล้วเป็ดย่างนี่คืออร่อยเทียบเท่ากับร้านดังเลยนะพรุ่งนี้ก็คือพี่แอนปิดร้านไปตรวจเกาอร่อยจริงอร่อยจริงไม่ไม่อยู่แน่นอนไม่แน่นอนจ้าเพราะบ้านเอ็นอยู่แถวนี้วันนี้มีที่จอดรถให้ด้วยมีที่จอดรถจอดได้สบายเลยใช่ร้านนี้เซฟแอนคอนเฟิร์มโอ้อิ่มมากอิ่มมากไม่ไหวดูเบี้ยเลยอิ่มไม่อิ่มเลยอิ่มมากอิ่มมากพี่แอนกินเป็ดตัวนึงเดินมาแล้วน่าจะตัวนึงมาแล้วก็เดินไม่รอดยังอิ่มมากนะเนี่ยก็วันนี้ก็อิ่มมากเนาะใช่ใช่คือคนอิสลามก็คือฟินใช่คนไม่คนนี้ไม่ทานเนื้อก็คือฟินก็ฟินเหมือนเดิมใช่ได้ครับก็คือว่าง่ายว่ากินได้ทางแบบไม่ว่าจะถึงชาติอะไรก็กินได้เหมือนกันใช่ก็จริงคลิปนี้จะมาถูกออนประมาณเดือนต้นเดือนกันยานะครับผมก็จะมีผลงานน้องต้องออกนะครับผมซีรีส์เรื่องฟ้าลั่นหลักนะครับใช่ช่อง M-Court HD นะครับวันที่11กันยาตอนแรก5ทุ่มโอเค แล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ VTV นะครับผมพวกเราทั้งหมดทุกคนเนี่ยโหอยู่ด้วยกันมาก็ตั้งใจทำเป็นอย่างมากฝากผลงานไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมขอบคุณครับลูกค้าก็เข้าได้นะคะลูกค้ายังเข้าได้เหมือนเดิมนะจ้างของได้นะใช่จ้างคนอื่นก็ได้ค่ะบ๊ายบาปิงก็รู้ว่าเชอร์ไม่คิดจะคบกับใครจริงจังอยู่แล้วเชอร์แค่สนุกเท่านั้นแหละเมื่อวานอ่ะฉันเห็นที่ฟ้าลั่นจูบผู้ชายน้องนั้นคราวนี้กับใครอีกอ่ะใกล้เธออ่ะเชอร์เป็นเด็กถาปัดอ่ะตั้งมือคอยอยู่นะเว้ยกูอ่ะจีบไปน้องเชอร์นี่มาควงให้ได้เลยนี่พวกมึงคิดว่ากูตกหลุมรักเชอร์เบทหรอวะแล้วเราจะติดต่อกันได้ไงอ่ะไม่จำเป็นอ่ะเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นจะเจ็บปวดเองมึงจูบกูคนเดียวไม่ได้เหรอเชอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกิ๊กกิ๊ก